สายบุญแห่กราบหลวงตาชื่นขอเดินตามรอยหลวงปู่มั่นเมื่อวันที่14มกราคมปี2563ณที่พักสงฆ์ชั่วคราวท้ายหมู่บ้านเสาเล้าใหญ่หมู่ที่2ตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมต่างมีญาติโยมประชาชนนักท่องเที่ยวสายบุญเดินทางมากราบไหว้สนทนาธรรมกับหลวงตาชื่นหรือหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงค์สายป่าวัย71ปีชาวบ้านเสาเล้าตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมซึ่งสละทางโลกหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมเพื่อหาความสงบในชีวิตเข้าอุปสมบทเป็นพระและปฏิบัติธรรมจาริกธุดงค์มานานกว่า10ปีรวมกว่า10พรรษาจนกระทั่งเป็นข่าวโด่งดังทางโซเชียลเนื่องจากมีญาติโยมประชาชนนักท่องเที่ยวพบเห็นขณะกำลังเดินจาริกธุดงค์ระหว่างเส้นทางภาคเหนือกับอีสานระยะทางไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรทำให้มีญาติโยมหลายคนได้แวะกราบนิมนต์ให้ขึ้นรถและถวายปัจจัยแต่หลวงตาชื่นไม่ขอรับการถวายปัจจัยขอรับถวายเพียงแค่น้ำเปล่าพร้อมระบุ ด้วยว่าปฏิบัติกรรมฐานแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยเกจิชื่อดังคือหลวงปู่มั่นเพื่อหาความสงบสุขในชีวิตจึงไม่ขอรับปัจจัยเพื่อเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตทำให้ผู้พบเห็นและทราบข่าวเกิดความศรัทธาขึ้นมาในความตั้งมั่นและความภาคเพียรพยายามของหลวงตาบุญชื่นทั้งที่ท่านมีอายุมากถึง71ปีแล้วจนกระทั่งล่าสุดนะครับหลวงตาชื่นได้เดินจาริกธุดงค์เท้าเปล่ากลับมาจากทางภาคเหนือโดยก่อนนี้หลังจากออกพรรษาได้เดินธุดงค์ไปจากที่พักสงฆ์บ้านเกิดไปยังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อแสวงบุญปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรใช้ระยะเวลาเดินทางจากบ้านเกิดไปภาคเหนือประมาณ40วันก่อนเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมใช้เวลาประมาณ35วันโดยในช่วงระหว่างการเดินทางจะพักตามป่าเขาทุ่งนาไม่นอนวัดรวมระยะทางไปกลับกว่า 2,000 กิโลเมตรทำให้สายบุญประชาชนนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวแล้วเกิดความศรัทธาเดินทางมากราบไหว้สนทนาธรรมไม่ขาดสายส่วนการทำบุญหลวงตาชื่นขอรับถวายเพียงแค่น้ำเปล่าไม่รับปัจจัยและสิ่งของเครื่องใช้อย่างอื่นทางนี้นะครับจากการสอบถามหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพระธุดงค์สายป่าวัย71ปีหรือพระบุญชื่นอุ่นเทียมโสมเปิดเผยว่าเดิมมีชีวิตพื้นฐานที่บ้านเสาเล้าตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมเคยมีชีวิตครอบครัวมาก่อนและต่อสู้สร้างครอบครัวมาโดยตลอดโดยในช่วงเป็นหนุ่มนะครับหลวงตาเคยเป็นทหารเกณฑ์และได้รับคัดเลือกให้ไปสู้รบในยุคสงครามเวียดนามประมาณปี2512สังกัดกองทัพพันปืนใหญ่จังหวัดอุดรธานีและเคยผ่านการฝึกรบพิเศษอยู่ในค่ายเป็นเวลา2ปีก่อนปลดประจำการก็ได้เหรียญทหารพันศึกและกลับมาสร้างชีวิตครอบครัวท่านได้แต่งงานมีลูกทั้งหมด4คนจากนั้นเมื่อดูแลบุตรทั้งหมดสร้างครอบครัวหมดแล้วจึงขอครอบครัวลาบวชเพราะต้องการหาสัจธรรมของชีวิตอยากเห็นความสงบในชีวิตเพราะชอบศึกษาธรรมะและชอบศึกษาธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นจึงเข้าอุปสมบทตัดทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่วัดบ้านเกิดจากนั้นได้เดินแสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุทธ์เดินธุดงค์ไปหลายที่ไม่จำที่วัดทุกปีจะไปจำวัดตามป่าเขาก่อนนี้ไปจำพรรษาที่ถ้ำเตียงสิริขันบนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครหลวงตาชื่นกล่าวอีกว่าทุกปีตั้งแต่ปี2559ได้ตั้งมั่นจาริกธรรมเดินธุดงค์มาจากภาคเหนือแต่ขาไปขึ้นรถไปกับคณะสงฆ์หลายวัดมาปีนี้ได้ตั้งมั่นเดินทางไปกลับด้วยการธุดงค์จนกลับมาถึงบ้านเกิดในระหว่างทางมีญาติโยมนิมนต์ขึ้นรถเพราะสงสารเพราะว่าท่านอายุมากแต่ตนได้บอกว่าตนต้องการบำเพ็ญเพียรแสวงบุญเดินธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นไม่ขอขึ้นรถไม่ต้องช่วยขนสัมภาระขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าและไม่กลัวว่าจะเจ็บป่วยเนื่องจากสละทุกอย่างแม้แต่สังขารเพราะต้องการเข้าถึงสัจธรรมและในปีนี้หลังจากออกพรรษาจะเดินจาริกธุดงค์เหมือนทุกปีสำคัญที่สุด
จิตของสงฆ์จะต้องไม่ได้ขาดมีการบิณฑบาตทำวัดเช้าสวดมนต์เจริญภาวนาและศึกษาธรรมะหากมีญาติโยมที่ต้องการสนทนาธรรมยินดีและจะจำวัดที่พักสงฆ์ถึงสิ้นเดือนมกราคมก่อนจะจาริกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพียรถึงร่างกายจะชราอีกทั้งมีโรคเลือดจางแต่ไม่ได้กังวลเพราะสละทุกอย่างแล้วปล่อยให้เป็นไปตามสังขารตราบใดเดินไหวยังจะแสวงบุญทุกปีขณะเดียวกันนะครับทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาสอบถามพูดคุยกับครอบครัวของหลวงตาชื่นทางด้านนางตาลอุ่นเพียรสมอายุ66ปีชาวบ้านเสาเล้าตำบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมและลูกสาวคนโตคือนางบานเย็นบุบสิริอายุ46ปีทั้งสองได้เปิดเผยว่าหลวงตาชื่นในวัยหนุ่มเป็นคนขยันมุมานะอดทนสร้างครอบครัวต่อสู้เพื่อครอบครัวมาโดยตลอดและชอบทำบุญเป็นชีวิตจิตใจที่จำได้เคยบอกครอบครัวเสมอพออายุวัย60ปีหลังจากลูกทุกคนมีครอบครัวจะขอลาบวชไปใช้ชีวิตในทางธรรมสละทางโลกเมื่อถึงปี2552อายุได้60ปีได้ขอลาครอบครัวไปบวชซึ่งทุกคนไม่ขัดข้องขออนุโมทนาบุญกับหลวงตาชื่นเพราะเป็นความตั้งมั่นและตั้งใจถึงแม้ว่าห่วงคิดถึงแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลวงตาชอบทุกปีตลอดการบวชกว่า10ปีจะไม่จำวัดอยู่กับที่จะไปจาริกทุดงทั่วประเทศตามพระอาจารย์ที่รู้จักปกติไม่ได้ติดต่อไม่มีมือถือไม่มีการติดต่อกลับมาเพราะหลวงตาบอกกับครอบครัวว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะเห็นกลับมาหากทราบข่าวว่าเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยค่อยไปดูแลหรือเจ็บป่วยตายในป่าขอให้เป็นไปตามธรรมชาติหากไม่มีคนพบเห็นเพราะสละทางโลกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรับได้หมดจนกระทั่งล่าสุดทางครอบครัวดีใจมากและอนุโมทนาบุญกับหลวงตาชื่นหลังเห็นข่าวในโซเชียลว่าพบหลวงตายอมรับครอบครัวดีใจทุกคนน้ำตาไหลสำคัญที่สุดคืออานิสงส์ผลบุญที่หลวงตาแสวงบุญไว้จะส่งผลให้ลูกหลานมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกคนขออนุโมทนาบุญกับหลวงตาซึ่งกลับมาหลวงตาจะขอจำวัดอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีญาติไปทำที่พักส่งไว้ให้มาถึงวันนี้ทุกคนในครอบครัวดีใจที่จะเห็นหลวงตาได้ตัดสินใจกลับไปสู่เส้นทางธรรมและไม่กลัวว่าถ้าวันที่หลวงตาจากไปมาถึงเพราะหลวงตาขอใช้ชีวิตในผ้าเหลืองตลอดชีวิตบอกกับทุกคนว่าขอตายในผ้าเหลืองและอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ไม่แพ้กันนะครับชาวบ้านแห่สาธุเผยเลขมงคลหลวงตาชื่นปัญญาวุฒโธเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนให้ความสนใจหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทุดงระหว่างเส้นทางภาคเหนือกับอีสานญาติโยมที่ทราบข่าวต่างออกมากราบนิมนต์ให้ขึ้นรถและถวายปัจจัยแต่หลวงตาชื่นไม่ขอรับการถวายปัจจัยขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าพร้อมระบุว่าได้ปฏิบัติกรรมฐานแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยพระเกจิชื่อดังคือหลวงปู่มั่นเพื่อหาความสงบสุขในชีวิตจึงไม่ขอรับปัจจัยเพื่อเข้าสู่สัจธรรมของชีวิตยิ่งทำให้ผู้ทราบข่าวเกิดความศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นซึ่งหลวงตาชื่นนะครับได้เดินทุดงจนถึงจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าสู่สระแก้วมีชาวบ้านประชาชนจำนวนมากที่ทราบข่าวต่างก็มาดักรอริมทางกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ทางทีมงานของเรานะครับพลาดไม่ได้เลยที่จะมีเลขเด็ดของหลวงตาบุญชื่นมาฝากกันครับหลวงตาชื่นอายุมงคล72ปีเดินทุดงทางเท้าถนนสาย317จันทบุรีสระแก้ว7117 7227 371ขอให้นักเสี่ยงโชคทุกคนโชคดีนะครับ